บนโซเชียลแชร์ว่าแพทย์จีนแนะนำเคล็ดลับต่างๆร่วม8ข้อเช่นยาป้องกันมะเร็งที่ดีคือการเดินเป็นประจำยาอายุวัฒนะที่ดีคือการหัวเราะอย่างอารมณ์ดีและยาเสริมความงามที่ดีมากคือการนอนหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับแพทย์จีนครับข้อความที่เขาบอกว่าแพทย์จีนแนะนำเคล็ดลับต่างๆทั้ง8ข้อนี่จริงไหมครับก็จะมีที่จริงอยู่บางส่วนไกลบางส่วนอาจจะต้องใช้วิจารณญาณในการอ่านหรือว่าทำความเข้าใจกับมันก่อนที่เขาแชร์ว่ายาป้องกันโรคมะเร็งที่ดีคือการเดินเป็นประจำนี่เป็นยังไงครับเรื่องของการเดินจริงแล้วก็ได้ทั้งในส่วนของแผนปัจจุบันและแผนจีนเพราะว่าไงการเดินสามารถเสริมสร้างกล้ามเนื้อเสริมสร้างเรื่องการไหลเวียนของเลือดได้ดีขึ้นมันก็จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงตามไปด้วยแต่ถามว่ามันสามารถป้องกันมะเร็งได้ 100%อาจจะเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงแต่ว่ามันก็ต้องควบคู่ไปกับเรื่องการดูแลตัวเองในด้านอื่นๆด้วยยาอายุวัฒนะที่ดีคือการหัวเราะอย่างอารมณ์ดีอันนี้ของแพทย์แผนจีนมีพูดอยู่ว่าถ้าเกิดว่าคนไข้ที่มีอารมณ์ที่ค่อนข้างเบิกบานหรือเป็นคนอารมณ์ดีเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะส่งผลต่ออายุทําให้มีอายุขัยที่ยืนนานขึ้นซึ่งมันจะไปทํางานสัมพันธ์กับเรื่องของหัวใจแพทย์แผนจีนมองว่าเรื่องของสภาพอารมณ์ที่ดีใจหรือว่าเป็นคนที่อารมณ์ดีเนี่ยส่วนหนึ่งจะเป็นต้นตอในการบํารุงหัวใจอีกทีนึงยาเสริมความงามที่ดีมากคือการนอนพูดได้ทั้งแผนปัจจุบันและแผนจีนเพราะว่าอย่างการนอนถ้ามุดว่าแผนปัจจุบันจะพูดถึงเรื่องของฮอร์โมนเวลาที่เรานอนหลับได้ดีเนี่ยส่วนหนึ่งจะเสริมสร้างตัวกรดฮอร์โมนให้ดีขึ้นแต่ว่าถ้าแผนจีนเนี่ยก็จะมองว่าการนอนหลับเนี่ยสามารถเสริมสร้างให้ตัวหยินหยางหรือว่าเรื่องของการไหลเวียนของเลือดหรือแม้กระทั่งเรื่องของสารน้ำที่จะทำให้ร่างกายเนี่ยชุ่มชื้นแล้วก็ดูแลเรื่องผิวหนังเส้นผมตรงเนี้ยได้ดีขึ้นก็จะช่วยเสริมความงามยาชูกำลังที่ดีคือการแช่เท้าด้วยน้ำอุ่นเป็นประจำคำว่ายาชูกำลังจริงแล้วจะดูค่อนข้างเกินไปนิดนึงเพราะว่าจริงแล้วการแช่เท้ามันเป็นศาสตร์ของแพทย์แผนจีนตั้งแต่โบราณแล้วการแช่เท้าส่วนหนึ่งสามารถช่วยขจัดความอ่อนล้าอ่อนเพลียได้แล้วก็ตรงฝ่าเท้าของเราเนี่ยจะมีอวัยวะต่างๆมากมายแต่ที่สำคัญเนี่ยคือเรื่องของไตถ้าสมมุติว่าแช่เท้าเนี่ยส่วนหนึ่งจะทำให้การทำงานของไตในทางแผนจีนแข็งแรงขึ้นก็จะสามารถช่วยในเรื่องของความอ่อนเพลียเหนื่อยล้าได้เขาบอกว่ายาครอบจักรวาลที่ดีมากคือการดื่มน้ำอุ่นเป็นประจำยาครอบจักรวาลก็ดูเยอะไปนิดหนึ่งจริงแล้วไม่อยากให้มองว่าอาศัยแค่การดื่มน้ำอย่างเดียวแล้วสามารถเป็นยาครอบจักรวาลการดื่มน้ำที่ดีก็จะต้องดื่มในปริมาณที่พอเหมาะอย่างน้อยวันนึงก็ประมาณ 1-2 ลิตรไกด์โซนหนึ่งก็คือเรื่องของอุณหภูมิน้ำของแพทย์แผนจีนอย่างที่ในตัวบทความเขียนไว้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของน้ำอุ่นจริงแล้วน้ำอุ่นถามว่าดีไหมในทางแผนจีนมองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีช่วยให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้นแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องดูประกอบกับคนไข้ด้วยว่าสามารถที่จะทานน้ำอุ่นหรือว่าน้ำร้อนได้หรือเปล่าบางเคสเนี่ยจะมีเรื่องของอาการอักเสบในช่องคอหรือว่าหลอดอาหารอักเสบก็อาจจะไม่แนะนำให้ได้ทานพวกของร้อนเกินไปหรือว่าน้ำอุ่นอาจจะให้แนะนำให้เป็นน้ำอุณหภูมิห้องแทนเขาบอกว่าการป้องกันโรคกระเพาะที่ดีคือการคลึงท้องเบาๆเป็นประจำจริงการป้องกันโรคกระเพาะมีหลายวิธีในเรื่องของการนวดท้องส่วนหนึ่งถามว่าช่วยได้ไหมอาจจะช่วยทำให้การทำงานของลำไส้ดีขึ้นมากกว่าเพราะว่าเวลานวดท้องเนี่ยของแพทย์แผนจีนมองว่ามันจะมีเรื่องของเส้นลมปานที่วิ่งผ่านส่วนหนึ่งถ้าเรานวดท้องหรือคลึงท้องเป็นประจำส่วนหนึ่งอาจจะกระตุ้นระบบขับถ่ายให้ดีขึ้นแต่ว่าการป้องกันโรคกระเพาะจะต้องดูแลเรื่องอาหารด้วยดูแลเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันการได้หายใจลึกๆเป็นประจำคือยาบำรุงปอดที่ดีถามว่าช่วยได้ไหมช่วยได้ส่วนหนึ่งก็จะทำให้ตัวปอดของไข้แรงขึ้นแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าหายใจลึกๆอย่างเดียวแล้วบำรุงปอดส่วนหนึ่งอาจจะต้องมีการฝึกควบคู่กับช่องท้องไปด้วยวิธีการที่ให้ผมแนะนำก็คือเวลาหายใจเข้าลึกๆส่วนหนึ่งเราจะทำให้ท้องมันป่องออกในขณะเดียวกันเวลาเราหายใจออกให้เอาท้องเนี่ยยุบกลับเข้ามาการฝึกลักษณะนี้แพทย์แผนจีนมองว่ามันจะทำให้การไหลเวียนของลมปราณที่เข้าไปในปอดเนี่ยทำได้ดีกว่าการที่เราหายใจลึกๆอย่างเดียวและเขายังบอกว่าการได้สัมผัสแดดเบาๆเป็นประจำคือยาเสริมแคลเซียมที่ดีอันนี้จริงๆแล้วเรื่องของแคลเซียมน่าจะเป็นเรื่องของแพทย์ปัจจุบันมากกว่าเพราะว่าของแผนจีนเนี่ยเราจะไปมองในเรื่องของตัวไตตัวตับที่เกี่ยวข้องกับกระดูกและเส้นเอ็นแต่ทีนี้ถ้าพูดถึงแคลเซียมแล้วถ้าเกิดว่าอาศัยแค่ในเรื่องของการตากแดดอ่อนๆตอนเช้าตอนเย็นผมมองว่าอาจจะยังไม่ได้ครบถ้วนมันยังต้องอาศัยในเรื่องของการออกกำลังกายร่วมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราออกแดดอย่างเดียวแต่ว่าไม่มีการเคลื่อนไหวมันก็ไม่สามารถที่จะดูดซึมรับกับวิตามินดีเพื่อที่จะเสริมแคลเซียมได้มากพอรวมไปถึงในเรื่องของการรับประทานอาหารส่วนนึงก็จะต้องมีอาหารอย่างพวกนมหรือว่าโปรตีนหรือว่าไข่ไก่ที่สามารถเสริมตัวแคลเซียมตรงนี้อีกทางนึงด้วยดังนั้นสรุปแล้วข้อความที่แชร์ว่าแพทย์จีนแนะนำเคล็ดลับต่างๆร่วม8ข้อที่เขาแชร์นี่เป็นยังไงครับมีจริงแค่บางส่วนเท่านั้นส่วนถามว่าแนะนำให้แชร์ไหมผมยังไม่แนะนำให้แชร์เพราะว่าอาจจะมีความเข้าใจผิดในคนทั่วไปได้แล้วก็ทำตามเพื่อที่จะหวังแค่ผลประโยชน์หรือว่าผลการรักษาบางอย่างซึ่งอาจจะทำให้ละเลยหรือว่าขาดการดูแลตัวเองในด้านอื่นๆไปหนึ่งในแนวทางดูแลสุขภาพที่ดีคือการดูแลสุขภาพเราอย่างเป็นองค์รวมนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม